านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอมีตัวท็อปของตัว CDI เลยครับเป็นตัวเครื่อง2007นะฮะเป็นเครื่อง2007นะครับเป็นเครื่องที่ถือว่ารุ่นใหญ่สุดนะครับก็เป็นตัวท็อปของตัว CDI เลยนะฮะเป็นดีเซลนะครับ CDI ตัวนี้ก็คืออาการมาเลขไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะท่อ ID น่าจะตันนะฮะจุดอ่อนของรุ่น CDI เลยครับตัวนี้ที่ใครใช้เบนซ์นะฮะตัว W211ตัวนี้อยู่นะฮะถ้าเป็น CDI ไม่ว่าจะเป็น220 CDI หรือ270 CDI นะครับตัวนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววิ่งนะครับ 180,000 กิโลนะ 105 ถึง 108นะฮะตัวท่อ ID เนี่ยค่อนข้างที่จะตันเพราะว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันค่อนข้างที่จะน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างที่จะสกปรกหรือจะเจอน้ำบาดาลนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในถังนะฮะถังน้ำบาดาลถังน้ำมันนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดที่มันจะมีน้ำบาดาลซึมเข้ามานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ช่างเขาถอดนะฮะตัวท่อ ID ออกมาลองล้างนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะอาจจะเปลี่ยนพวกโอลิงอะไรบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ถอดท่อ ID มาล้างนะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างโยนะฮะเป็นคนถอดล้างช่างโยครับเชิญเลยครับชมครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะเอาแบบเห็นเลยเพราะเดี๋ยวใส่ถุงมือแล้วจะไม่เห็นนะครับเนี่ยดูดิฮะนะครับแล้วถ้ามันดำขนาดนี้แล้วเวลาเข้าในท่อร่วมไอดีนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นเขม่านะฮะเกาะท่อร่วมไอดีจากรูนะฮะขนาดนี้อาจจะเหลืออยู่รูเล็กๆขนาดนี้นะครับอากาศเข้าไม่เพียงพอเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเครื่องดีเซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องใช้อากาศเยอะๆนะช่วยในการเผาไหม้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่อไอดีตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกซิเจนนะครับเข้าไปช่วยในการเผาไหม้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเลยทำให้เกิดการสันดาปภายในเนี่ยไม่หมดนะฮะหรือการเผาไหม้ไม่หมดนะครับทำให้ควันดำได้แล้วก็ไม่มีกำลังนะครับตรงนี้ดูนี่ฮะจะลองเทให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีข้าวน้ำมันออกมาเนี่ยนะหยดแล้วครับหยดเลยนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับเป็นไอน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าผสมกับอากาศก็กลายเป็นเรียกว่าลดปริมาณในการเผาไหม้ลงไปนะฮะเพราะว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมเยอะมากธรรมดาก็จะเป็นแค่ไอนิดหน่อยเองไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับอย่างนี้นะครับถือว่าสะสมมานานนะครับเดี๋ยวรอช่างโยนิดนะฮะนี่ช่างผู้มีประสบการณ์ด้าน CDI นะครับคนนี้ยังไงโยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะรูเหลือแค่นี้ครับตันตึกเลยขม่าวฮะโอ้โหนี่นะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตใช้มือเลยนะฮะเพราะว่าใช้ถุงมือแล้วมันมองไม่เห็นหรอกครับก็เลยต้องเอามือนะฮะเราคือช่างครับไม่ต้องกลัวมือดำดูดิฮะเป็นก้อนๆเป็นผงๆนะฮะเดี๋ยวลองรูเหลืออยู่แค่นี้ฮะเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดนะครับแต่ถ้าไปบางที่ที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะเขาจับเปลี่ยนทั้งอันเลยนะครับทั้งตัวนี้เลยนะฮะเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวล้างใส่เอาครับไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวล้างนะโยนะให้เด็กล้างมันมีในรูอีกนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูแป๊บนึงฮะเนี่ยคลากเลยท่านผู้ชมครับก็เจอแล้วฮะนะฮะตัวอื่นไม่หลุดไอ้ตัวนี้หลุดนะฮะลิ้นหลุดไป1ตัวนะฮะเนี่ยเป็นพลาสติกย้ำเอาไว้นะครับหลุดออกมาเลยฮะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมได้ฮะตรงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เขม่าอย่างคลากเลย
นี่ยนะ CDI ทุกคันนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น CDI นะที่ผมบอกว่าจะเจอพวกน้ำมันนะฮะให้เลือกนิดนึงนะครับพวกนี้เวลาเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยครับก็ให้เลือกปั๊มเติมนิดนึงนะครับปั๊มนะฮะที่ดีๆนะครับแล้วก็ปั๊มใหม่ๆนะครับถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยจะไปเจอพวกไอ้น้ำมันดีเซลที่มันอยู่ข้างล่างใต้ดินนะฮะแล้วพวกน้ำบาดาลมันจะซึมพวกนี้คือถังเก่าๆและปั๊มเก่าๆจะเจอกันบ่อยนะฮะพวกนี้ก็เวลาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะฮะเติมน้ำมันของเชลพวก V-Power นะฮะสักถังหนึ่งแล้วก็วิ่งความเร็วนิดนึงนะครับก็จะช่วยทำให้เขม่าพวกนี้หลุดออกนะฮะออกถ้อยเสียไปเลยแล้วก็ทำให้การดูดอากาศจะโล่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่างานนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะก็คงล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวซ่อมเอานะครับตัวลิ้นนะฮะที่มันหลุดออกมาเดี๋ยวซ่อมเอานะครับตรงนี้ก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งของทั้งค่าล้างค่าแรงล้างเรื่องอะไรเสร็จก็อยู่น่าจะประมาณ 2,500 บาทนะฮะทั้งหมดพอรื้อยากมากนี่2วันแล้วนะครับเพิ่งจะรื้อออกมาเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีพวกโอลงโอลิงอะไรพวกเนี้ยฮะรวมหมดนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินนี้ฮะ 2,500 บาทนะครับก็วิ่งดีเหมือนเดิมอาการควันดำก็จะหายไปนะครับอัตราการเร่งก็จะดีกว่าเดิมนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะในสเปคเขาตัวนี้ก็ถือว่า10กว่าโลลิตรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราล้างไปแล้วอากาศเข้าดีแล้วนะการเผาไหม้ดีขึ้นก็ทำให้พลังงานกำลังม้ามามีมากขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับต้องโยเดี๋ยวให้เด็กกลับไปล้างเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวซ่อมเอาไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะซ่อมเอาเนี่ยครับแค่นี้ฮะดูคลักเลยฮะเละเทะเลยนะครับก็จบแล้วครับก็คงไม่เกิน 2,500 บาทคงเรียบร้อยนะฮะตรงนี้คงจบแล้วครับ CDI นะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่าล้างทำสะอาดเรียบร้อยนะครับก็กำลังเครื่องดีนะครับติดเครื่องติดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ควันเปื้อนไม่มีแล้วนะครับก็ 2,500 บาทนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งโอลิมทั้งซีนนะครับทั้งล้างทั้งอะไรเรียบร้อยรวมค่าลงแรงเรียบร้อยนะฮะ 2,500 บาทก็จบเรียบร้อยนะครับก็หมดละ CDI ตัว270นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเติมน้ำมันนะฮะเลือกปั๊มเติมนิดนึงนะฮะจะได้สิ่งที่ดีๆนะฮะกลับไปเทอร์โบไม่พังด้วยเขม่าก็จะไม่ค่อยมีควันก็จะไม่ดำนะครับตรงนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไปด้วยครับผมครับก็ซ่อมรถก็เป็นเรื่องที่ถนัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรฮะเรื่องของตัวน้ำมันดีเซลที่พี่หมอเกริ่นเอาไว้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเกรดดีๆนะครับก็ช่วยลดการสึกหลอแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่าเกรดน้ำมันเกรดต่ำนะครับหรือน้ำมันถูกนะครับตรงนี้ก็เลือกเอาละกันนะครับหาน้ำมันที่เกรดดีๆนิดนึงแล้วก็ปั๊มที่ดีๆนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้ไม่ว่าจะเป็นดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยต้องเน้นเลยครับต้องเน้นเลยในเรื่องของน้ำมันดีๆนะครับท่านอย่าคิดว่าน้ำมันเนี่ยดีเซลแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่มันวิ่งได้กิโลที่ไกลกว่ากับน้ำมันที่ถูกนะครับดีเซลที่ถูก1คือวิ่งได้น้อยนะครับกิโลที่น้อยกว่าอันที่2การสึกหลอมีเยอะกว่าถ้าเอามารวมๆกันแล้วนะครับเกรดน้ำมันดีเซลที่แพงๆนะครับถูกกว่าครับช่วยยืดอายุการใช้งานของท่านได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจอน้ำมันที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็จะเกิดเขม่าอุดตันที่ตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เกาะที่ห้องเผาไหม้เกาะที่หัวฉีดเกาะที่ท่อรั่วไม่ดีก็จะทำให้เกิดนะครับไอร้อนจากตัวแคทาลิติกเนี่ยจะระอุเข้ามาถึงเทอร์โบ
ทำให้เทอร์โบพังได้ค่ะนี่แหละครับเลือกการดูแลนะคะแล้วก็คัดสรรน้ำมันที่ดีก่อนนะคะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วพี่หมอคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าแฟนคลับรายการของเรานะคะฝากคำถามไว้เยอะมากเลยนะคะเราก็เลยอยากจะเพิ่มนะคะช่วงการตอบคำถามมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งท่านละกันค่ะวันนี้คุณพรนะคะคุณพรซ่านะคะสวัสดีค่ะพี่หมอนะคะใช้รถ Honda City ปี97ค่ะเวลาขับไปนะวิ่งความเร็วไม่เกิน80เครื่องจะกระตุกเร่งไม่ออกนะคะเป็นบางครั้งแต่บางครั้งก็ปกติไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรรบกวนพี่หมอช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่แน่ใจว่าใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าใช้2ระบบหรือเปล่าเชื้อเพลิงนะคะไม่ได้บอกมาด้วยค่ะถูกมั้ยฮะอาการแบบนี้ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่ารถบางทีแล้วก็ใช้2ระบบเชื้อเพลิงนะครับเป็นแก๊สกับน้ำมันนะครับอาการกระตุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่ากว้างมากที่ให้คำถามไอ้ไม่ใช่ให้ฝากคำถามไว้อย่างนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากนะครับก็ตอบแบบว่าพอมีโอกาสเป็นไปได้แล้วกันนะครับตรงนี้พอเวลาวิ่งรอบสูงแล้วกระตุกถูกไหมฮะค่ะใช่ไหมวิ่งความเร็วไม่เกิน80ค่ะ80แล้วกระตุกค่ะนะครับกระตุกก็เป็นไปได้ในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้พี่หมอพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงแบบของเหลวก็คือเป็นน้ำมันนะครับไม่เอาแก๊สนะฮะก็คือถ้าวิ่งเร็วๆแล้วกระตุกเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้กับเรื่องของการกินน้ำมันไม่พอจ่ายน้ำมันไม่พออย่างเช่นพวกกองบินซินอาจจะตันนะครับกองปั๊มติ๊กอาจจะตันหรือว่าแรงดันน้ำมันนะฮะของปั๊มติ๊กไม่พอหรือปั๊มติ๊กเสียก็คืออันเดียวกันตรงนี้นะครับแต่ทั้งที่ดีเคสนี้ที่หมอว่าลองเปลี่ยนกองบินซินดูก่อนดีกว่านะครับกองน้ำมันบินซินนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วๆแล้วต้องการกินน้ำมันเยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่พอจ่ายเพราะว่าตันนะครับน้ำมันตันก็ทำให้เกิดการวิ่งมาไม่เพียงพอเกิดเป็นฟองอากาศภายในระบบทางเดินน้ำมันก็ทำให้เกิดการสะดุดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูเรื่องกล่องบินซินก่อนอันดับแรกอันดับที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวปั๊มติ๊กนะครับปีอะไรนะฮะปี97ค่ะโอ้โห97ค่อนข้างอายุเยอะ19ปีค่ะครับ19ปีก็เกือบ20ปีก็มีโอกาสนะฮะถ้าไม่เคยเปลี่ยนปั๊มติ๊กเลยเนี่ยก็คู่เลยก็จะดีกว่านะครับก็ลงทุนเปลี่ยนทีเดียวก็จบนะฮะผมว่าถ้าเกิดว่าปั๊มติ๊กเนี่ยนะฮะปั๊มติ๊กหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ดูดจากถังมาไม่ว่าจะเป็น Honda คันนี้หรือว่ารถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ปีใหม่ปีเก่าปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดูดจากถังมาจ่ายที่เครื่องยนต์เนี่ยน้องแจงมีอายุการใช้งานแค่ 100,000 โลตามสเปคเขานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะในสเปคเนี่ยจะให้ 100,000 โล 100,000 โลเนี่ยถ้าเป็นรถยุโรปนะครับสเปคที่บ้านเขาอากาศเขาหนาวนะฮะเพราะนั้น 100,000 โลอาจจะได้แต่ว่าบ้านเราอากาศร้อน อาจจะลดลงไปการสึกหรอมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก 7-80,000 โลแต่พี่ไทยเราถ้าไม่เสียก็คือไม่เปลี่ยนนะคะนะครับถ้าไม่เสียไม่ดับกลางทางคือไม่เปลี่ยนตัวปั๊มติ๊กหรือตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์เลยนะครับถ้าไม่มีตัวปั๊มตัวนี้ดูดมาจ่ายที่เครื่องยนต์จ่ายที่หัวฉีดเครื่องยนต์ก็จะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะฮะสตาร์ทยาวแล้วก็ทำให้โอกาสน็อกอยู่ข้างถนนมีนะครับหรือดับอยู่ข้างถนนมีเป็นไปได้สูงนะครับในสเปคเขาให้ 100,000 โลแต่พี่ไทยเราถ้าไม่เสียไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในปั๊มติ๊กเนี่ยแต่กับเคสนี้พี่หมอว่าไม่กองบินซินก็เป็นที่ตัวนี้มากกว่านะครับตัวปั๊มติ๊กแต่ถ้าเป็นปี97ตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคาร์บูเรเตอร์หรือเปล่าเพราะว่ารถปีต่ำกว่า99นี่97ใช่ไหมฮะปี2000ต่ำกว่าปี2000ก็ยังมีรุ่นคาร์บูเรเตอร์อยู่นะยังมีรุ่นคาร์บูเรเตอร์อยู่แต่น่าจะเป็นหัวฉีดแล้วล่ะฮะนะครับถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เช็คน้ำมันจ่ายนะครับเขาเรียกว่าตัวหัวเช็คถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์นะหรือว่ากองก็อาจจะตันก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็เผื่อไว้เฉยๆน้องจานว่าอาจจะเป็นคาร์บูเรเตอร์ก็ได้นะฮะเรา
พูดให้ cover ดีกว่านะครับทั้งเป็นคาร์บูเรเตอร์ทั้งเป็นเครื่องหัวฉีดก็คือกรองบินซินก่อนอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยค่ะยังไงนะคะฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะยังไงรายการของเรามาตอบทุกคำถามมาทยอยกันตอบในรายการให้แน่นอนค่ะ